ส,สดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรออนเลิร์นวันนี้ก็มาพบกับครูเน็ตอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเด็กๆคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วครูเน็ตได้สอนเรื่องอะไรไปใช่ค่ะครูเน็ตได้สอนเรื่อง หลักการเล่าเรื่องยอ่ออ่าการเล่าเรื่องยอ่อใช่ไหมคะเด็กๆแต่เป็นการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านนั่นเองแล้วครูก็ได้พูดถึงว่าเรื่องย่อหมายถึงอะไรอ่าแล้วก็ได้พูดถึงว่าการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านเนี่ยเป็นอะไรเป็นยังไงนะคะครูจะขอทวนเนื้อหาที่ได้เรียนครั้งที่แล้วสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆเพื่อให้ พวกเราสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ครูจะสอนในวันนี้ได้ครูจะขอทบทวนว่าการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านเนี่ยเป็นการสรุปนะคะเด็กๆสรุปเรื่องราวต่างๆที่พวกเราได้อ่านมาแล้วนำไปเล่าให้ผู้อื่นฟังต่อน,นั่นเองแล้วครูก็ได้พูดถึง เรื่องมารยาทในการอ่านด้วยว่าขณะที่พวกเรากำลังอ่านหนังสือหรือว่าอ่านเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีมารยาทในการอ่านใช่ไหมคะเด็กๆแล้วครูก็พูดว่าในเรื่องของมารยาทในการอ่านโดยเฉพาะการอ่านหนังสือในห้องสมุดร,ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยสิ่งที่เราควรปฏิบัติตนขณะ อยู่ในห้องสมุดมีอะไรบ้างเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะไหนลองทวนกันหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งแน่นอนเลยว่าเราจะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นค่ะเด็กๆเ,เพราะอะไรคะครูก็ได้บอกว่าถ้าสมมุติว่าพวกเรานั่งอ่านหนังสือการในบ้านของเราเองในห้องนอนปกติของเราเราอยู่คนเดียวเราจะอ่านเสียงดังยังไงก็ได้คะ่ะเด็กๆจะอ่านออกเสียงก็ออกเสียงได้เลย แต่ในขณะที่เด็กๆอยู่ในห้องสมุดร,ร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยการส่งเสียงดังจะเป็นการรบกวนผู้อื่นด้วยนั่นเอง 2. ค่ะครูก็บอกว่าเด็กๆไม่ควรเล่นกันไม่ควรเล่นกันขณะอ่านหนังสือเพราะจะทำให้เราไม่มีสมาธิแล้วก็จะทำให้เราไปรบกวนสมาธิของผู้อื่นด้วย 3. ครูก็บอกว่าพวกเราไม่ควรทำลายหนังสือ นะคะเช่นไม่ควรฉีกหนังสือไม่ควรปาหนังสือโดยเฉพาะหนังสือที่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะหนังสือที่เราไปยืมห้องสมุดไม่ควรไปขีดเขียนอะไรลงไปในหนังสือนะคะเพราะมันไม่ใช่หนังสือของเราทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้หนังสือเล่มนี้การที่เราไปทําลายหนังสือไม่ว่าจะเป็นการชีการขีดเขียนอะไรลงไปในหนังสือเนี่ยมันก็ทําให้คนอื่นๆที่เขาจะมาใช้ต่อเนี่ย ไม่สามารถที่จะใช้ได้ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ครูก็บอกว่าการใช้หนังสือในห้องสมุดหรือการอ่านหนังสือในห้องสมุดเนี่ยเด็กๆทุกคนเมื่ออ่านเสร็จแล้วควรจะไปเก็บเข้าที่นั่นเองนะคะเพราะมันจะทําให้คนอื่นที่มาใช้ต่อเนี่ยได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือด้วยและสุดท้ายครูก็บอกว่าเวลาอ่านหนังสือเสร็จเนี่ยสมมุติว่าหนังสือมีประมาณ100หนะ้า หนูอ่านไปได้สัก50หน้าแล้วหนูอ่านไม่จบหนูไม่ควรทำไมคะกลางหนังสือทิ้งหรือคว่มหน้าหนังสือเพราะมันจะทำให้หนังสือพังง่ายนั่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นมารยาทในการอ่านที่ครั้งที่แล้วครูได้พูดไว้แล้วครูก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องการเล่าเรื่องย่อมาให้พวกเราฟังใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้วันนี้แหละค่ะครูจะพาพวกเรามาเข้าสู่ วิธีการหรือหลักการในการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน <_ an> จริงๆแล้วโดยที่วันนี้ครูจะให้พวกเราได้ลองเล่าเรื่องย่อให้ครูฟังด้วยอ่แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครูจะบอกวิธีการาเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านนะคะเด็กๆการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านเนี่ย มันมีขั้นตอนที่พวกเราควรทำหรือควรปฏิบัติเนี่ยอยู่หลกัลกๆเนี่ยประมาณ3ขั้นตอนด้วยกันค่ะเด็กๆข้อที่ 1, 1> เด็กๆจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการสรุปใจความสำคัญของเรื่องอ่าเราขีดเส้นใต้คำว่าใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูจะมาอธิบายว่าใจความสำคัญของเรื่องคืออะไร การสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านเราทำได้หลายวิธีเลยค่ะแต่วิธีการหนึ่งที่ครูเคยสอนพวกเราแล้วในคาบก่อนก่อน,นู้นเลยคือครูเคยสอนให้พวกเราได้รู้จักการตั้งคําถามและการตอบคําถามจากเรื่องแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราใช้วิธีการนั้นแหละค่ะเด็กๆในการ สรุปใจความสำคัญของเรื่องถ้าเด็กๆได้มีโอกาสกลับไปทวนเนื้อหาที่ครูได้สอนครั้งนั้นครูได้ยกตัวอย่างเรื่องปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วครูก็ได้สอนให้พวกเราตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านแล้วในตอนสุดท้ายเนี่ยครูก็ได้สรุปใจความสำคัญ ที่ได้จากการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามให้พวกเราดูด้วยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทวนเนื้อหาเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วเราเอาวิธีการตั้งคำถามแล้วก็การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนั่นแหละมาเขียนเป็นใจความสำคัญหรือพูดง่ายๆคือเราเอาสิ่งที่เราตั้งคำถามและตอบคำถามนั้นมาเรียบเรียงค่ะ มาเรียบเรียงคําพูดแล้วก็เรียบเรียงเป็นสาระสําคัญของเรื่องสาระสําคัญเท่ากับใจความสําคัญนั่นเองนะเข้าใจใช่ไหมคะเด็กๆอ่านหนังสือให้จบเลยอ่านเสร็จปุ๊บลองตั้งคําถามดูตั้งคําถามเสร็จหาคําตอบสิหาคําตอบได้แล้วเราเอาคําถามและคําตอบไม่ว่าจะถามมากี่ข้อสมมุติถาม5ข้อเราก็เอาทั้งคําถามและคําตอบใน5ข้อนั้นนหะ มาเขียนเรียบเรียงเป็นสาระสำคัญหรือใจความสำคัญนั่นเองแต่เด็กๆต้องไม่ลืมนะคะว่าใจความสำคัญไม่ใช่เรื่องทั้งเรื่องถ้าหนูถามทุกบรรทัดของเรื่องที่อ่านมันก็จะไม่ใช่การสรุปใจความสำคัญแต่มันก็จะเป็นการถามตอบธรรมดาแล้วนะคะเด็กๆหลังจากที่พวกเราได้ใจความสำคัญหรือได้เรื่องย่อที่เกิดจากใจความสำคัญแล้ว สิ่งต่อมาที่พวกเราจะต้องทำคือเราก็เริ่มเล่าเรื่องเลยค่ะเด็กๆเรามีเนื้อหาอยู่ในมือแล้วใช่ไหมทีนี้อ่ะได้เวลาแล้วเราจะเอาเรื่องนี้แหละไปเล่าให้กับคนอื่นฟังเราก็เล่าไปตามเรื่องที่เราได้เขียนเอาไว้หรือเรียบเรียงเอาไว้อีกทีหนึง่งเช่นสมมุติว่าครูให้หนังสือพวกเราไปอ่านจำนวน20หน้า ใน20หน้านี้พวกหนูก็ไปเขียนสรุปใจความสำคัญมา่าสมมุติว่าหนูตั้งคำถามตอบคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญได้สัก8ข้อ,อหนูตั้งคำถามตอบคำถามได้8ข้อนะจากหนังสือ20หน้าหนูก็เอาทั้งคำถามและคำตอบใน8ข้อนะนะั้นน่ะมาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาของตัวเองให้เป็นใจความสำคัญของเรื่อง หลังจากได้แล้วมันก็จะตกเหลือประมาณหนหน้าใช่ไหมคะจาก20มันก็น่าจะเหลือประมาณหนหน้าไม่เกินหนึ่งหน้าเราก็เอาไอ้หนึ่งหน้าที่เราเขียนเนี้ยไปเล่าให้กับคนอื่นฟังนั่นเองเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแต่ครูก็จะยังยืนยันว่าหรือเออครูจะยังยืนยันหรือยังมีข้อแม้อย่างหนึ่งเหมือนกับการอ่านเลยก็คือ ระหว่างที่เราพูดเล่าเรื่องย่อนั้นสิ่งที่หนูจำเป็นที่จะต้องคำนึงเสมอนะลูกนะคือหนูจะต้องพูดหรือเล่าอย่างมีมารยาทเพื่ออะไรคะเด็กๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อ่านและผู้ฟังคำว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อ่านและผู้ฟังคืออะไรสมมุติง่ายๆเลยครูแนทอยากเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้กับพวกเราทุกคนฟัง แต่ปรากฏว่าครูไปใช้คำพูดแบบไปใช้คำพูดไม่ดีอ่าใช้คำพูดไม่น่ารักพวกเราทุกคนอยากฟังไหมลูกเห็นไหมก็ไม่มีใครอยากฟังถูกปะเพราะฉะนั้นในการเล่าเรื่องเนี่ยสิ่งสำคัญคือหนูจะต้องรู้จักมารยาทในการพูดในการเล่าเรื่องด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนั่นเองค่ะเด็กๆ อาทีนี้เด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูจะขอขยายความหรือขออธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งจากหน้านี้สักเล็กน้อยนั่นก็คือครูอยากอธิบายความหมายของคำว่าใจความสำคัญให้พวกเราฟังเด็กๆอาจจะถามครูว่าครูคะ แล้วถ้าสมมุติว่าเรื่องที่ครูให้อ่านเนี่ยมี20บหน้าใช่ไหมคะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหรือว่าหนูจะตั้งคำถามยังไงตอบคำถามยังไงหนูจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือใจความสำคัญของเรื่องเรื่องนั้นอเด็ก,ดกๆอาจจะตั้งคำถามไม่ตรงกับใจความสำคัญก็ได้แล้วครูอาจจะไม่ให้คะแนนเพราะว่าสิ่งที่หนูเขียนมาหรือสิ่งที่หนูเล่ามามันไม่มีใจความสำคัญของเรื่องครู ขออธิบายความหมายของใจความสำคัญของเรื่องดังนี้นะคะเด็กๆใจค, kind of <zab nak> ความสำคัญของเรื่องหมายถึงเนื้อหาสำคัญค่ะเด็กๆหมายถึงเนื้อหาที่สำคัญของเรื่อ <c vowels full> งนั่นเองความหมายง่ายๆที่สุดคือใจความสำคัญมันก็คือเนื้อหาที่สำคัญที่สุดของเรื่องอะแห แล้วเราจะดูได้ไงว่าตรงไหนสำคัญไม่สำคัญง่ายที่สุดเลยนะลูกเนื้อหานั้นหรือใจความสำคัญนั้นจะต้องครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบหมายความว่าหลังจากที่เราพูดออกไปแล้วหรือเราเล่เาเราได้เล่าเรื่องนี้ออกไปแล้วถ้าสิ่งที่หนูพูดเป็นใจความสำคัญจริง คนที่ฟังจะต้องรู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบได้เข้าใจใช่ไหมคะเด็กๆโดยที่ครูจะอธิบายโดยที่การที่พวกหนูจะจับใจความสำคัญของเรื่องได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือตัวหนูเองจะต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก่อน เราจะต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องที่อ่านก่อนเราถึงจะรู้ได้ว่าสรุปแล้วใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรถ้าครูยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือเด็กเลี้ยงแกะอ่าครูได้พูดไปแล้วในครั้งที่แล้วขอเอามาเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งอย่างในเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเด็กๆทุกคนคะ เวลาที่เราจะจับใจความสําคัญเราก็จะต้องอ่านนิทานเต็มๆก่อนใช่ไหมคะเด็กๆสมมุตินิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะมี10หน้าพวกเราทุกคนก็จะต้องอ่านนิทานทั้ง10หน้านั้นตั้งแต่ต้นจนจบอ่เราต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะตั้งแต่บรรทัดแรกของนิทานจนถึงบรรทัดสุดท้ายของนิทานแล้วสิ่งที่พวกเราจะต้องทําคือ เราจะต้องทำความเข้าใจไอ้หนังสือนิทานทั้งสิบหน้านั้นอะอย่างละเอียดอ่ะอย่างละเอียดคือให้เข้าใจทุกบรรทัดให้เข้าใจทุกคำพูดของนิทานเล่มนั้นแล้วหลังจากนั้นหนูจึงสามารถตอบได้ว่าใจความสำคัญของเรื่องมันมีอยู่แค่ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของมันคือเด็กคนหนึ่งชอบโกหกอา อยากเล่นสนุกเลยหลอกชาวบ้านให้แบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะสุดท้ายครั้งแรกชาวบ้านก็เชื่อแล้วไปช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าได้รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นคนโกหกชาวบ้านก็เลยโกรธแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลืออีกสุดท้ายพอถึงวันหนึง่งหมาป่าจะมากินแกะจริงๆเด็กเลี้ยงแกะคนนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะ นิสัยที่ชอบพูดโกหกของเขานั่นเองนี่แหละค่ะเด็กๆคือใจความสำคัญของเรื่องเข้าใจที่ครูอธิบายแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าเข้าใจแล้วครูขอสรุปง่ายๆว่าการเล่าเรื่องย่อของเรื่องที่อ่านก็ควรที่จะสรุปใจความสำคัญของเรื่องก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรา ทราบใจความสำคัญของเรื่องก็คือทราบว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญแล้วเราจึงจะสามารถเล่าเรื่องได้นั่นเองอถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยอ,อีกสักเล็กน้อยค่ะเด็กๆครูขอพูดถึงเรื่องมารยาทในการพูดเล่าเรื่องสักเล็กน้อยนะคะมารยาทในการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 4. ี่ข้ออาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะเด็กๆ สิ่งที่พวกเราจําเป็นที่จะต้องทําเสมอเลยในการเล่าเรื่องในอนาคตนะคะหนูไม่ว่าหนูจะไปทํางานหรือว่าหนูได้พูดคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าสิ่งที่หนูต้องระลึกถึงเสมอในการพูดหรือในการเล่าเรื่องคือหนูจะต้องพูดด้วยคําพูดที่ไพเราะและสุภาพคําว่าไพเราะและสุภาพง่ายที่สุดก็คือ ไม่ใช้คำไม่สุภาพไม่ใช้คำหยาบนั่นเองข้อ2ในการเล่าเรื่องนะคะเด็กๆหนูควรใช้เสียงดังยางเหมาะสมไม่พูดเบาเกินไม่พูดดังเกินถ้าสมมุติว่าหนูเล่าเพื่อนอ่าเล่าให้เพื่อนสิบคนฟังหนูก็ควรที่จะรู้ว่าอ๋อเราควรจะพูดดังให้ ทั้ง10คนได้ยินแต่ถ้าเราเล่าให้เพื่อนฟังแค่คนเดียวแบบนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดดังมากก็ได้ให้เหมาะสมกับจํานวนคนไม่ดังเกินหรือไม่เบาเกินไปนั่นเองค่ะข้อ3หนูควรพูดด้วยใบหน้าที่ทำไมคะยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเป็นการเล่านิทานหนูอาจจะมีท่าทางประกอบให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นภาพตามหรือว่านึกตามที่หนูกำลังอธิบายได้นั่นเอง และข้อ4ี่ที่สำคัญที่สุดนะลูกในกรณีที่เพื่อนกำลังพูดเพื่อนกำลังพูดหนูอย่าแย่งเขาพูดหรือพูดง่ายๆคือไม่พูดแทรกเขานั่นเองเช่นสมมตุติครูกำลังอธิบายอยู่เด้อดอ่าอธิบายข้อหนึ่งข้อสองข้อสามกลังจะอธิบายยังอธิบายไม่เสร็จมีคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาเลยว่าครูคะทำไมไม่พูดแบบนี้ อ่าอันนี้แหละลูกไม่ควรทำนะคะเด็กๆเ,เป็นมารยาทในการพูดเล่าเรื่องนะคะอ่าโอเคเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วว่ามารยาทในการพูดเล่าเรื่องเป็นอย่างไรการเล่าเรื่องย่อควรทำอย่างไรและที่สำคัญคือขั้นตอนหรือวิธีการเล่าเรื่องเป็นอย่างไรครูก็มีนิทานเรื่องหนึ่งมาให้พวกเรา ได้ได้ลองอ่านแล้วก็ลองฝึกเล่าเรื่องกันอันนี้ครูจะอ่านแล้วก็จะเล่าให้พวกเราฟังก่อนแต่หลังจากที่หลังจากที่ครูเล่าเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำคือพวกเราต้องอ่านเรื่องนี้แล้วเล่าให้เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆฟังด้วยนะคะอ่านิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าลืมไปอ่านิทานเรื่องนี้คุณครูกำลังคิดขึ้นคิดขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเองให้พวกเราได้ฟังกันนิทานชื่อเรื่องว่าลืมไป เรื่องลืมไปเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคุณตาคนหนึ่งค่ะชื่อตานิ่มอ่าตานิ่มแกมีม้าม้าเด็กๆรู้จักม้าใช่ไหมคะมีม้าทั้งหมดอยู่สิบตัวทุกวันเลยนะตานิ่มจะพาม้าเนี่ยเดินออกเดินทางออกไปกินหญ้าพร้อมๆกันทั้งสิบตัวโดยที่แกจะนับม้านับจํานวนม้าทั้งก่อนที่จะไปกินหญ้าแล้วก็หลังจาก กลับมาจากกินหญ้าแล้วทุกวันจะต้องครบสิบตัวไปอ่าไปสิบตัวกับสิตัวแบบนี้เป็นต้นแต่อยู่มาวันหนึ่งแกเกิดอยากนับจํานวนม้าระหว่างทางสมมติว่าจากบ้านไปถึงอ่าที่กินหญ้ายังไม่ถึงแกอยากนับแกก็เลยนับจํานวนมา้าแล้วก็บอกว่า1 2 3 4 5สองสามสี่ห้เจ็ดแปดาฮ้ยทำไมมันมีเก้าตัวตานน่มนก็เลยลงจากหลังมา้าเริ่ม คิดมากแล้วว่าเฮ้ยม้าหายหรือเปล่าแล้วก็นับใหม่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10้าอ้อม้าย,ยังครบ10ตัวอยู่สบายใจแล้วก็พาม้าก,กลับไปกินหญ้าตามปกติหลังจากกินหญ้าเสร็จระหว่างทางขากลับตานิ่มเกิดอยากนับใหม่ก็นับใหม่อีกครั้งเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9อ้าวทำไมมันเหลือแค่9ตัวเมื่อเหลือแค่9ตัว,ตวแกก็โวยวายร้องห่มร้องไห้เสียงดังเลย มา้าฉันหายไปไหนมา้าฉันหายไปไหนคิดว่าม้าหายไปสุดท้ายมีคุณมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาตาแก่แล้วก็บอกตานิ่มว่าตาตาตา,ตาลืมนับม้าที่ตาขี่อยู่ใช่ไหมตานิ่มก็บอกว่าเออใช่แล้วลืมไปอ่านี่คือน,นิทานเรื่องลืมไปของครูนั่นเองทีนี้ล่ะคะเด็กๆเด็กๆเมื่อได้อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วลอง เล่าให้เพื่อนเพื่อนข้างๆฟังดูนะคะแล้วเพื่อนข้างๆก็ผลัดกันเล่าเรื่องนิทานเรื่องลืมไปให้กับให้กับคนที่เราได้ฟังครั้งแรกด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นครูจะลอง,แกล,งแกล้งสุ่มตัวอย่างพวกเรามาเล่านิทานเรื่องนี้ให้เพื่อนๆนทั้งห้องได้ฟังกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆเ,เรื่องที่อ่านจริงๆแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แต่สิ่งสำคัญคือเด็กๆทุกคนจะต้องรู้ว่าใจความสำคัญคืออะไรเรื่องย่อคืออะไรและมารยาทในการพูดเล่าเรื่องคืออะไรบ้างดังนั้นค่ะเด็กๆครูขอฝากพวกเรากลับไปทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้และเนื้อหาที่ได้เรียนในครั้งก่อนๆมาด้วยนะคะ เด็กๆทุกคนสามารถกลับไปทวนเนื้อหาได้จากหนังสือเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูแนทต้องขอตัวไปเตรียมการสอนสำหรับคาบหน้าก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน